มาถึงช่วงอินดอนแอดนะครับถังเช่าครับเป็นเห็ดที่ต้องบอกว่าหลายๆคนเรียกว่าเป็นราชาแห่งเห็ดเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าในช่วงระยะ 2-3 ปีมานี้มีผู้คนที่มากมายที่หันมาบริโภคถังเช่ากันนะครับแม้ว่าจะมีราคาสูงก็ตามก็มีทีมนักวิจัยจากสิริราชพยาบาลตอนนี้คิดค้นสูตรถังเช่าสีทองก็หวังจะให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงได้เพื่อสุขภาพนะครับรายละเอียดนั้นติดตามจากคุณปริยาพรทรัพย์แสนยากรครับสวัสดีค่ะ In on Air TV กับปริยาพรทรัพย์แสนยากรค่ะเห็ดถังเช่าของดีจากเมืองจีนที่ได้รับการยอมรับว่ามีสรรพคุณมากมายด้วยสารสำคัญในถังเช่าที่ได้มาตรฐานจะมีสารที่เป็นประโยชน์อย่างเช่นวิตามิน B สารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดไขมันความดันเบาหวานได้ค่ะแต่เมื่อถังเช่าได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นถังเช่าคุณภาพก็ยิ่งมีราคาแพงรวมถึงถังเช่าด้อยคุณภาพก็ออกสู่ท้องตลาดมากขึ้นซึ่งนอกจากจะไม่เหลือสารสำคัญแล้วบางทียังพบการปนเปื้อนของสารเคมีมาอีกด้วยค่ะเพราะเหตุนี้นักวิจัยไทยจึงได้คิดค้นสูตรอาหารถังเช่าสีทองขึ้นเองค่ะโดยหวังให้คนไทยได้เข้าถึงถังเช่าคุณภาพเพื่อประโยชน์ทางสุขภาพอย่างทั่วถึงมันจะมีส่วนที่เรียกว่าถ่านข้าวปัจจุบันเนี่ยถ่านข้าวตัวนี้จะกินไม่ได้พอเราจะปนเปื้อนจากไหนก็ปนเปื้อนจากตรงนี้ที่มีการสารเคมีเข้าไปเพราะว่าส่วนใหญ่เทคโนโลยีที่มาที่ประเทศไทยคือได้มาจากเมืองจีนเขาจะมีเติมเพื่ออะไรเพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่คอนดิชันธรรมชาติมันจะเติมให้ดอกมันเหยียดยาวให้เกิดดอกแต่ว่าด้วยความพยายามของเราที่ผ่านมาคือเราพยายามหาวัตถุดิบทดแทนโดยที่ไม่ต้องเติมสารเคมีจนได้คอนดิชันที่เหมาะสมทำให้มันงอกได้ตัวนี้มันไม่ได้เลี้ยงง่ายคือในถ้ามันเอามาจากธรรมชาติแล้วไม่เติมใส่สารเคมีมันจะไม่งอกแต่เราโชคดีที่เราพบคอนดิชันที่ทำให้มันงอกได้ความพิเศษของสูตรอาหารพ่อเลี้ยงเห็ดถังเช่าสีทองนี้ก็คือความเป็นออร์แกนิก 100% ค่ะโดยปกติแล้วถังเช่าจะเจริญเติบโตโดยอาศัยโปรตีนจากสัตว์แต่นักวิจัยได้นำข้าวและธัญพืชชนิดต่างๆมาวิจัยจนได้เป็นสูตรอาหารพ่อเลี้ยงถังเช่าที่เป็นโปรตีนจากพืชนอกจากจะใช้วัตถุดิบในไทยเองช่วยลดการนำเข้าแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมังสวิรัติก็รับประทานถังเช่าได้ค่ะเราคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมเราก็ใช้โปรตีนทดแทนจากพืชขึ้นมาแทนแล้วเราก็เลยพัฒนาเดเวลอปการเพาะเลี้ยงขึ้นมาภายใต้คอนดิชันจำเพาะนะคะแล้วทำให้ได้ถังเช่าสีทองที่มาจากสารที่ใช้โปรตีนทดแทนโปรตีนสัตว์คือโปรตีนพืชและไม่มีการเติมสารเคมีใดๆลงไปเลยแล้วก็เราจะใช้เป็นวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติทั้งหมดเลยแล้วก็เราก็มีการตรวจสารสำคัญแล้วก็ดูสารที่มีผลในการช่วยสนับสนุนภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือระบบอื่นๆในการทำงานอีกทั้งลักษณะการเพาะเลี้ยงถังเช่าสีทองสัญชาติไทยนี้ยังเลี้ยงในที่ปิดค่ะอยู่ในอุณหภูมิและสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของถังเช่าซึ่งจะทำให้ถังเช่าคงสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ไว้ได้มากที่สุดค่ะที่สำคัญแต่ละต้นยังแยกไซโลไว้อย่างมิดชิดเพราะบางทีการปนเปื้อนสารเล็กน้อยก็ทำให้ผลผลิตต่ำกว่ามาตรฐานได้เลยการรับประทานถังเช่าจริงอยู่ว่าเป็นประโยชน์ค่ะแต่ผู้ทานเองก็ต้องมีการศึกษาให้ดีก่อนและควรเริ่มรับประทานแต่น้อยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ